ิดไทม์ไลน์ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีคุณสมบัติเศรษฐาทวีสินนัดฟังคำวินิจฉัยวันที่14สิงหาคมการเมืองวันที่12สิงหาคม2567 19:38 น.เปิดไทม์ไลน์ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีคุณสมบัติเศรษฐาทวีสินนัดฟังคำวินิจฉัยวันที่14สิงหาคมวันที่28เมษายน2567ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเศรษฐาเศษ1ส่วน2ปรากฏตรายชื่อนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันที่2พฤษภาคม2567นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งกกต.โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กหัวข้อประเด็นพิชิตชื่นบานต่ออย่างไรจบอย่างไรใครต้องรับผิดชอบนายนิวัติชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการบป.ช.เปิดเผยการไต่สวนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีส.ว่ากระทำผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ยังคงดำเนินต่อไปมีระยะเวลาดำเนินการอยู่ซึ่งต้องไปดูว่าการแต่งตั้งมีคุณสมบัติหรือไม่มีเจตนาแต่งตั้งที่ไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องหรือไม่และได้มีการตรวจสอบประวัติและรับรองคุณสมบัติจากหน่วยงานใดบ้างวันที่15พฤษภาคม2567สว. 40คนร่วมกันเข้าชื่อตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ยื่นผ่านพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาเพื่อส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญขอให้วินิจฉัยความสิ้นสุดลงของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันที่17พฤษภาคม2567สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องตามที่ประธานวุฒิสภาส่งมาวันที่19พฤษภาคม2567นายไพศาลพืชมงคลนักกฎหมายและอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นคาดการว่านายเศรษฐาและนายพิชิตตายน้ำตื้นถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่วันที่21พฤษภาคม2567นายพิชิตชื่นบานยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วโดยมีผลตั้งแต่วันที่21พฤษภาคม67เป็นต้นไปโดยให้เหตุผลว่าเพื่อไม่ให้กระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีที่มีความจำเป็นต้องเดินหน้าด้วยความต่อเนื่องวันที่23พฤษภาคม2567ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก6-3รับพิจารณาคำร้องของกลุ่ม40ส.ว.ไว้พิจารณาวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแต่ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่และให้ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันส่วนกรณีของนายพิชิตเนื่องจากได้ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วดังนั้นความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงจึงไม่มีเหตุให้วินิจฉัยจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยวันที่24พฤษภาคม2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ยอมรับมีความกังวลกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้อง40ส.ว.วินิจฉัยความเป็นนายกรัฐมนตรีกรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีสวนนท์ส.แพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีกล่าวถึงหลายฝ่ายประเมินว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอาจกลับมาเป็นของตนส่วนตัวแล้วยังไม่ได้เตรียมความพร้อมเรื่องนี้เพราะคิดว่าไม่จำเป็นซึ่งนายเศรษฐาก็ยังปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีได้ต่อไปโดยมั่นใจว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะออกมาเป็นคุณต่อนายเศรษฐาและมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีจะได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปวันที่25พฤษภาคม2567นายทักษิณชินวัตร
อดีตนายกรัฐมนตรีให้ตอบคำถามให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนกรณีความเคลื่อนไหวของกลุ่ม40สว.ว่าสังคมการเมืองเขารู้ว่าอย่างไรเป็นเรื่องธรรมดามีเช่นนี้มาช้านานแล้วคงไม่ถึงขั้นจะสามารถล้มนายเศรษฐาแต่อาจเป็นการสร้างความวุ่นวายบ้านเมืองชะงักบ้างวันที่28พฤษภาคม2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการพาดพิงไปถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชร.อยู่เบื้องหลังกลุ่ม40สว.ว่าเรื่องนี้ได้อ่านข่าวมาบ้างแต่อย่าไปพาดพิงพลเอกประวิตรเลยดีกว่าเพราะพรรคพลังประชารัฐก็ร่วมรัฐบาลอยู่แล้วตนก็ทำงานร่วมกับพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้โอเคไม่มีปัญหาอะไรกันส่วนพลตำรวจเอกพัชรวาทซึ่งมีฐานะเป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเมื่อถูกถามจากนักข่าวได้ตอบกลับว่าให้ไปถามหัวหน้าพรรคพลเอกประวิตรและเดินหนีออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีวันที่30พฤษภาคม2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งนายวิษณุเครืองามเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการเพื่อให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีวันที่5มิถุนายน2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านี้ได้จัดทำคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีที่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสร็จเรียบร้อยแล้วคาดว่าจะส่งคำชี้แจงให้กับศาลรัฐธรรมนูญภายในวันนี้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้มีการพูดคุยและให้ความคิดเห็นไปแล้วซึ่งหมายถึงนายวิษณุเครืองามวันที่11มิถุนายน2567นายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการตรวจเอกสารคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของนายกรัฐมนตรีในการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่าได้ตรวจสอบแล้ว3ชั้นทั้งร่างแรกร่างแก้ไขและร่างส่งศาลรัฐธรรมนูญก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตามกำหนดวันที่13มิถุนายน2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีประชุมปรึกษาทีมกฎหมายและนายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญขอให้มีการชี้แจงพยานหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมวันที่14มิถุนายน2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีปฏิเสธกระแสข่าวจะลาออกจากตำแหน่งรวมทั้งกระแสข่าวยุบสภาเพื่อชิงหนีคดีที่ถูก40สว.ร้องให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งวันที่18มิถุนายน2567ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ได้นัดวินิจฉัยหรือมีคำวินิจฉัยคดีคุณสมบัตินายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโดยกำหนดนัดพิจารณาต่อไปเดือนกรกฎาคม67นายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่าได้ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานต่อศาลที่ครบกำหนดเมื่อวันที่17มิถุนายนเพิ่มเติม1คนคือนางณัฐตจารีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพราะเป็นบุคคลที่รู้กระบวนการทั้งหมดวันที่1กรกฎาคม2567นายนครินทร์เมฆไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญมั่นใจคดีคุณสมบัตินายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกรณีแต่งตั้งนายพิชิตเป็นรัฐมนตรีทั้งที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญจะได้ข้อสรุปก่อนเดือนกันยายน67แน่นอนโดยการประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในวันที่3กรกฎาคม
จะมีเรื่องการพิจารณาคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีด้วยวันที่4กรกฎาคม2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้ส่งหลักฐานเพิ่มเติมในคดี40สว.แล้วหลังศาลให้ยื่นหลักฐานเพิ่มเติมภายใน15วันวันที่9กรกฎาคม2567ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่สรุปคดีที่40ส.ว.ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้เรียกข้อมูลเพิ่มเติมและรอคำชี้แจงและพยานหลักฐานจากหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเรียกไปก่อนหน้านี้จึงกำหนดนัดพิจารณาคดีต่อไปวันที่24กรกฎาคม2567ศาลรัฐธรรมนูญนัดแถลงด้วยวาจาประชุมปรึกษาหารือและลงมติในคดีที่ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องขอให้วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ในวันที่14สิงหาคม67โดยนัดฟังคำวินิจฉัยเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปขอบคุณที่มาศูนย์ข้อมูลมติชน โลกออนไลน์ชื่นชมเอวามอบเงินหมื่นให้ไรเดอร์รักษาดวงตาเตรียมพาไปตามความฝัน30กว่าปีที่รอคอยบันเทิงวันที่12สิงหาคม2567 15นาฬิกา25นาทีโลกออนไลน์ชื่นชมเอวามอบเงินหมื่นให้ไรเดอร์รักษาดวงตาเตรียมพาไปตามความฝัน30กว่าปีที่รอคอยทำคอนเทนต์แบ่งปันน้ำใจและช่วยเหลือสังคมมาอยู่เรื่อยๆสำหรับคุณหนูหมื่นล้านเอวาปวรวรรณวีรพุชงล่าสุดคุณหนูเอวาใจดีช่วยคุณลุงไรเดอร์ที่มีตามองค์เห็นเพียงข้างเดียวแต่ก็ยังสู้ชีวิตโดยมีช่วงหนึ่งของคลิปที่หนูเอวาถามสาเหตุที่คุณลุงไรเดอร์ทำตาถึงมองเห็นเพียงข้างเดียวซึ่งคุณลุงก็เล่าว่าคุณลุงเป็นไรเดอร์มาปีนี้เป็นปีที่5แล้วครับที่ตามองค์ไม่เห็นข้างหนึ่งเริ่มจากที่ผมไปเกิดอุบัติเหตุตกหลุมที่เขาไปเจาะไว้แล้วมีที่กั้นมาตั้งแค่อันเดียวเราไปถึงตรงนั้นประมาณ1เมตรเท่าที่เห็นแต่พอเราเห็นว่าเป็นหลุมเราแตะเบรกปั๊บมันก็ลื่นทรายเราก็ล้มก่อนถึงที่กั้นได้รับบาดเจ็บทางร่างกายปอดแตกซี่โครงหักทิ่มปอดและหัวไปกระทบกับพื้นปูนมันกระทบกระเทือนจอประสาทตาแต่มันสามารถหายได้ภายใน3เดือนก่อนที่จะมาตรวจเจอต้อกระจกครับทำให้ผมมองไม่เห็นไปข้างหนึ่งพอรู้ว่ามองไม่เห็นแต่เราต้องทำกินเพราะว่าเราไม่มีครอบครัวทำให้เราต้องออกมาทำมาหากินวิ่งไรเดอร์แต่วิ่งช้าคนที่วิ่งตามหลังเขาก็จะบีบไตรไล่ผมก็จอดข้างทางแล้วก็โบกมือให้เขาไปแต่เขาไม่ไปครับรถกระจกข้างซ้ายลงแล้วก็ด่าผมก็ยกมือไหว้ขอโทษเขาขอโทษครับผมมองเห็นข้างเดียวต้องขับช้าเพราะต้องทำกินเขาก็บอกว่าเราตาบอดแล้วมาขับรถทำไมไม่นอนอยู่บ้านเราก็ได้แต่คิดว่าทำไมต้องมาเจอแบบนี้ผมตัวคนเดียวถ้าผมไม่ขับไรเดอร์แล้วผมจะเอาอะไรกินเลยมีคนบอกว่าให้เราเขียนป้ายติดว่าเราขับช้าเพราะว่าอะไรผมเลยซื้อแผ่นป้ายแล้วก็มาเขียนติดขับรถวันนั้นทั้งวันก็ไม่ได้มีใครบีบไตรไล่เลยเอวาจะมีนัดผ่าตัดอีกใช่ไหมเอ่ยค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เอ่ยคุณลุงก็จะมีค่าเลนอยู่ที่ 6,000 ถึง 8,000 บาทเอวารู้สึกว่าเอวาเกิดมาโชคดีเอวาเลยอยากจะแบ่งปันทุกอาชีพค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณลุงพี่บอดี้การ์ดพี่ช่างกล้องหรือว่าเป็นใครเราอยู่ร่วมกันเราช่วยกันให้ทุกอย่างดีขึ้นถ้าเราเกิดขาดคนใดคนหนึ่งไปโลกก็จะไม่ได้สมบูรณ์แบบนี้อยากจะตอบแทนคุณลุงและอยากจะเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆทำให้คุณลุงมีพลังและอยากให้รู้ว่าคุณลุงมีคุณค่ามากๆนะคะเอวาน้ำตาซึมแล้วคุณลุงตาบอดไม่มีครอบครัวดูแล
แต่คุณลุงยังทำงานอยู่แล้วก็ยังไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาหนูว่าอันนี้มีคุณค่าและน่านับถือมากๆเลยค่ะคุณลุงหนูให้คุณลุงเลยค่ะ 10,000 บาทไม่เพียงเท่านั้นคุณเอวายังใจปล้ำพาคุณลุงไรเดอร์ทำตามความฝันของตัวเองอีกหนึ่งอย่างส่วนจะเป็นที่ไหนตามดูในช่องทางของคุณหนูอวากันได้เลย